ที่เราถอนตัวไปมันเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องอะไรนะเรื่องเรื่อง the manager ครับซาลาเพที่ถอนตัวไปก็มันเป็นเรื่องของการทำงานที่กอล์ฟเองกับทางทีมงานเองมันไม่คลิกกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าขอถอนตัวดีกว่าอันนี้คือมันได้เริ่มถ่ายทำไปบ้างหรือยังหรือมันยังไงถึงมีการถอนตัวคือเริ่มถ่ายทำที่เกาหลีครับใช่แต่ว่าไปได้ระยะนึงคือถอนตัวทั้งพระนางถอนตัวก็ถอนตัวพระนางแล้วก็ตัวรองตัวร้ายครับ10คนแต่ที่ตัดหลักจากอะไรครับเพราะสัญญาหรือว่าอะไรคือจริงมันเป็นเรื่องของอย่างที่ก็บอกว่ากอล์ฟเองกับทางทีมเขาอาจจะทำงานไม่ลงล็อกกันอะไรเงี้ยก็เลยขอถอนดีกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ไม่อยากลงรายละเอียดจริงๆที่ว่ามันอะไรบ้างอะไรเงี้ยมีปัญหาในกองอะไรก็จริงๆแล้วทุกกองก็มีปัญหาหมดเลยแต่ละกองก็จะมีปัญหาไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับอยู่ที่ว่าเราจะโอเคกับปัญหานั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยขอถอนแบบว่าเนิ่นๆดีกว่าที่เขาแบบถ่ายทำไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียหายเยอะเคลียร์กันด้วยดีใช่ไหมคะเคลียร์กันจบด้วยดีครับเรียบร้อยแล้วก็คุยกันแล้วว่าขอถอนละกันอะไรเงี้ยครับกับเพื่อนๆคนอื่นๆก็กับเพื่อนๆคนอื่นก็ถอนเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่อยากตอบแทนเพื่อนๆอ่ะมีแพมนั่นเองครับแล้วก็มีพีมีคิตตี้ชิชาครับผมไม่ได้เป็นการแบบนัดกันถอนไม่ได้เป็นการนัดกันแต่ว่าทุกคนก็ว่าทุกคนอ่ะน่าจะมีเหตุผลของตัวเองซึ่งจะตรงกันหรือเปล่ากับกอล์ฟหรือไม่ตรงกันก็คือก็ไม่อยากตอบแทนคนอื่นอยากให้ถามคนอื่นมากกว่าอันนี้นักแสดงไทยที่ไปร่วมมีกี่คนนะครับนักแสดงไทยที่ไปถ่ายทำนี่มีที่ไปเหรอครับก็น่าจะประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ7คนได้มั้งครับที่บินไปอะไรเงี้ยคือก็จำไม่ได้ว่า7หรือกี่คนอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไม่เยอะมากครับก็ประมาณนั้นครับถามถึงเรื่องหลานเลยแล้วกันเนาะเห็นว่าช่วงนี้ดูเหอหลานนะฮะน่ารักน่ารักไปหาบ่อยไหมคะป๊อปก็เพิ่งไปเจอ2ครั้งไงครับล่าสุดก็เพิ่งงานวันเกิดอีกแล้วแล้วเป็นยังไงมันเที่ยวอยากมีน่ารักแต่ว่าก็ไม่กล้าเล่นกับน้องเท่าไหร่เพราะน้องเขาตัวเล็กอะไม่กล้าอุ้มมันไม่ขออุ้มเลยครับเขาเป็นการหาหลานจะเจอแม่เราคุณพ่อคุณแม่เรามีโอกาสเจอให้ไม้จัดการดีกว่าครับเพราะอันนั้นรอหลานครับนะค่อยว่ากันแต่ท่านมีโอกาสได้เจอหลานหรือยังยังครับน่าจะยังก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าป้าเองก็บินต่างประเทศนี่ก็บินมาอีกแล้วครับก็คุณแม่เองก็เพิ่งไปเข้าวัดทำกรรมฐานค่ะเพราะเหมือนเราถ่ายรูปกับน้องบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับก็มาโจมตีไม้ว่าแบบดีแบบเอาแต่ให้น้องมาอุ้มลูกถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างภาพอะไรอย่างงี้ก็เชื่อว่าถ้าใครมีใครก็ถ่ายอ่ะก็รู้อ่ะไม่ใครก็ถ่ายอ่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาว่ากันเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของไม้เองแล้วก็เขาเรียกว่าไงอ่ะคือไม่อยากให้ดราม่ากันเยอะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็อยากให้เขาเคลียร์กันเองสองคนว่ายังไงอะไรเงี้ยมันก็พูดบอกไปแล้วก็ไม่อยากพูดอีกหลายรอบมันสงสารเด็กนะเนาะเพราะน้องเขาก็ไม่อยากให้โตมาในสภาพมันร้องแบบนี้ครับเนี่ยอยู่เราเนี่ยคิวเราเมื่อไหร่คิวเราเมื่อไหร่ยังครับพี่ยังครับยังตอนนี้ถึงแบบครับชอบหลานอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดอยากคุยกับลูกคือชอบนะชอบเด็กนะแต่ว่าแต่รู้สึกว่าอยากทำอนาคตตัวเองให้พร้อมก่อนคืออยากทำงานตรงเนี้ยแล้วก็ทำงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็ทำแบรนด์ของเราเองแล้วก็เก็บตังก่อนแล้วก็คิดว่าเราคือไม่ได้มองแค่แบบแค่ตรงนี้เรามองว่าถ้าเรามีเขาแล้วเราจะอยากให้เขาไปเรียนโรงเรียนดีๆอยากให้เขามีกินหรือมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างอนาคตของเราต้องมีฐานที่มั่นคงก่อนนะครับ